3 2สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้าน Family หมูกระทะถนนพหลโยธินครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำอาหารนะครับจะมาแนะนำเราถึงเมนูกุ้งครับสวัสดีครับแหม่มจ้าสวัสดีค่ะวันนี้แหม่มจ้ามีเมนูกุ้งอะไรมาแนะนำครับนี่ค่ะกุ้งเผาอร่อยมากดูจัดจ้านะคะนี่ทำยังไงครับไม่ยากเลยกุ้งมานะคะเอาไปน้องในน้ำแข็งแล้วก็มาใส่เตาเลยค่ะนะทีนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักชิมอีกท่านนึงนะครับที่จะมาการันตีความอร่อยของกุ้งนะครับคุณบรรลุนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้แนะนำว่ากุ้งเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างครับหวานมากเลยนะคะเวลาจะกินนี่ต้องเอากุ้งให้มันติดโยนลงเตาไฟครับจะหวานมากวิธีนี้ดีที่สุดแต่ก็จะบาปนิดนึงนะแต่ก็ทำอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเขาเกิดมาเป็นสัตว์ให้เรากินเนาะเราก็ต้องทำนี่ค่ะถึงจะอร่อยนะคะรับประกันมีคนนึงรออยู่สำหรับต่อไปนี้เราอยากจะให้ขึ้นว่าเป็นรายการเฉพาะสำหรับผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราคนต่อไปนี้เขามีประสบการณ์บางอย่างที่เด็กๆไม่ควรรับชมและรับฟังนะครับเดี๋ยวเราให้เขาเล่าประสบการณ์เขาเองดีกว่าครับผมไม่ใช่คนครับไอ้ที่จะกินกุ้งจะกินกุ้งก็แบบเราอะนะเราว่าเราชอบกุ้งนะไม่รู้ไงชอบเราหรือเปล่าขอสาระนะขอสาระนิดนึงเมื่อ1,095บาทเซ็นชื่อหัวบินเลยนะเราจ่ายตังค์เราจ่ายตังค์ได้ปะเราต้องจ่ายตังค์ก่อนสักครู่นะครับหมอยังไงนะครับหรือว่าจะไม่ออก2,000เท่าไหร่นะคะคุณจะโก้ก่อน2,095ที่แปมซี่คิดด้วยใช่ไหมวิ่งนะคุณหนักแรงมากๆยิ่งให้กับกับสัมภาษณ์ต่อตามดิอยากทราบว่าคุณโอมชอบส่วนไหนที่สุดของกุ้งครับชอบเหงือกกุ้งค่ะเพราะเหงือกกุ้งเพราะเหงือกกุ้งอ่ะเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดแล้วกูอาจจะไม่เคยเห็นว่าเหงือกกุ้งอยู่ตรงไหนโชว์ให้ดูนะครับกุ้งอ่ะนี่อ่ะเนี่ยแค่คือเหงือกกุ้งมั่วอ้าไม่กระเด็นถึงอีก็จะโดนสับหรือว่าจะไตเตาไฟสาดแน่เนี่ยคือเมื่อสักครู่เพื่อนเพื่อนบอกว่าให้โอมระวังข้างหลังแต่โอมจะบอกว่ากูจะระวังข้างหลังโอมมาดูดีนะเป็นสิ่งที่โอมเตรียมพร้อมอยู่เสมอโอมระวังข้างหลังโอมแล้วโอมจะบอกว่ากูพร้อมแล้วกูพร้อมแล้วกูเตรียมพร้อมแล้วให้สัมภาษณ์พี่วิวไงสัมภาษณ์พี่วิวครับพี่วิวรู้สึกยังไงครับที่เป็นคนพูดออกมาว่าให้โอมระวังข้างหลังเมื่อสักครู่นี้ก็ตอนแรกรู้สึกว่ามันเป็นจิตใต้สำนึกแบบพุ่งพลาดออกมาเลยไม่ได้ใช้ความคิดอะไรเลยค่ะไม่ได้คิดนี่ว่าผู้เก็บข้อมูลฉันจ้างมาหัวเราะค่ะจ้างมาหัวเราะจ้างมาหัวเราะพูดอะไรไม่รู้หัวข้างยังไม่ได้ยินเอาละครับวันนี้รายการของเราก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านมีความสุขกับการกินกุ้งนะครับเล่นมาก